การทำบุญในวันสำคัญหรือเทศกาลงานบุญต่างๆมีอยู่หลากหลายรูปแบบตามความสะดวกของแต่ละบุคคลสำหรับพุทธศาสนิกชนบางคนไม่มีเวลามากนักอาจเลือกทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าแต่บางคนอาจไม่สบายใจและคิดว่าตนเองมีเคราะห์หรือทุกโศกจึงเลือกทำบุญโดยการปล่อยนกปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำลำคลองแต่การทำบุญเช่นนี้ผู้ทำจะได้บุญหรือไม่เพราะส่วนใหญ่สัตว์ที่นำมาปล่อยจะมีขนาดเล็กการปล่อยสัตว์เหล่านี้ลงสู่แม่น้ำจะเป็นการฆ่าชีวิตทางอ้อมหรือไม่และจะเป็นการดีต่อสัตว์จริงหรือการที่เราจะปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นอย่างเช่นว่าในโครงการพระราชดำริเราก็มีการปล่อยโคปล่อยสัตว์ใหญ่แต่นั่นก็คือการทำนั้นมันมีวัตถุประสงค์มีผู้ดูแลการทำบุญอย่างนี้ก็จะเป็นการให้ชีวิตเหมือนกันได้ประโยชน์ได้มากกว่าที่เราจะไปเป็นช่องทางให้บุคคลได้หายกินเพราะว่าปกติคนที่ทำแล้วมักจะนึกถึงประโยชน์ของตัวเองว่าสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาแต่ว่าเราทำแล้วเราก็ปล่อยเลยตามเลยซึ่งมันเป็นความวิบัติเป็นความทุกข์มากกว่าที่จะได้บุญหลายคนเชื่อว่าการทำบุญโดยการปล่อยนกปล่อยปลาเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตเสริมสิริมงคลในหน้าที่การงานและนึกถึงแต่ผลที่จะเกิดขึ้นกับตนโดยไม่สนใจวิธีการทำบุญว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เราทำนั้นเป็นบุญหรือบาปถ้าพุทธศาสนาเราสอนเรื่องเหตุปัจจัยเมื่อเหตุดีผลก็จะดีฉะนั้นเราเชื่อเรื่องเหตุเรื่องผลมันก็จะดีแสดงว่าถ้าเราทำโดยที่เราจะเอาสัตว์เหล่านี้มาเป็นอุบายว่าให้เรามีอายุยืนหรือสรอกข้อต่อชะตาเราได้จริงๆแล้วเหตุปัจจัยมันไม่เชื่อมกันเลยไม่เกี่ยวข้องกันเลยฉะนั้นแต่ว่าสิ่งที่พูดได้ณขณะนั้นทำคือได้ความเมตตาเท่านั้นแต่ว่าเบื้องหลังจากนั้นเราไม่เห็นว่าชีวิตเขาได้รอดพ้นจากที่เราตั้งใจไว้หรือไม่เจนพรและล่าสุดในโลกออนไลน์ก็มีการรณรงค์ไม่ให้พุทธศาสนิกชนปล่อยปลาชนิดหนึ่งลงแหล่งน้ำนั่นคือปลาซักเกอร์หรือปลากดเกราะโดยทางกรมประมงระบุว่าปลาชนิดนี้มีแหล่งกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้จึงกลายเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์เมื่อถูกปล่อยลงแหล่งน้ำไทยมีพ่อค้าแม่ค้าหัวใสเอาปลาชนิดนี้มาวางขายโดยบอกว่าเป็นปลาราหูเพื่อหวังให้คนที่ต้องการสะเดาะเคราะห์ซื้อไปปล่อยลงแม่น้ำซึ่งท้ายที่สุดก็กลายเป็นโชคร้ายของสัตว์น้ำเล็กๆในท้องถิ่นของไทยเพราะปลาซักเกอร์จะกินไข่ปลาชนิดอื่นและแย่งชิงแหล่งอาหารทั้งหมดกระทั่งปลาท้องถิ่นจะลดปริมาณลงและหายไปในที่สุดความเชื่อทางศาสนาจึงต้องมาพร้อมกับความเท่าทันไม่ให้ผลของการทำบุญก่อเกิดเป็นบาปสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแม้จะเกิดจากเจตนาที่ดีหรือจิตใจที่บริสุทธิ์ก็ตาม